อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวัคคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระและขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีทุกท่านวันนี้รายการพุทธานุภาพมาพบกันที่วันศุกร์สุดสัปดาห์ที่สองของเดือนแล้วศุกร์ที่13กันยายนพระพุทธศักราช2567ขึ้น11ค่ำเดือน10ส่งกระจายเสียงมาทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดอไทยนเรศนครปฐม 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราช 103.25 เมกะเฮิรตซ์ FM แล้วก็วัดสามชุกสุพรรณบุรี FM 100เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับที่วัดหนองก่ายจังหวัดเชียงใหม่102 FM 102และ104.5เมกะเฮิรตซ์พร้อมกันนั้นทั้งเสียงทั้งภาพก็มาทาง Facebook Live ซึ่งฟังได้ทั่วไทยไปได้ทั่วโลกจะมีโทรศัพท์สักเครื่องก็ได้มี iPad ก็ได้ iPhone ก็ได้เปิดรับฟังก็ได้แหละนะตัวเสียงนี่มันไปไม่ติดไม่ขัดไปได้ไกลกว่าวิทยุแต่วิทยุก็มีความจำเป็นที่ต้องมีอยู่มีความจำเป็นที่ต้องมีอยู่ตลอดกาลวิทยุ AM FM บ้านเรานี่ไม่มีนิยมเรื่องช็อตเวฟนะเอาละวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคนป้าพองจิตกาญจนรัตน์ร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมา100บาทสาธุคุณป้าวัฒนาวัฒนามระก็100บาทอนุโมทนาสาธุคุณป้าสุวรรณีวัฒนามระก็100บาทอนุโมทนาสาธุแล้วคุณป้าสุดท้ายก็คือคุณป้าสุดาวันกาญจนรัตน์100บาทก็สาธุทั้ง4ท่านนี่ก็โอนมาโดยนางสาวสุดาวันกาญจนรัตน์ขออนุโมทนาวันนี้เริ่มรายการเนี่ยก่อนจะเริ่มนี่ฟ้าฝนก็ตกลงมาปึงปังปึงปังแต่หยุดไปแล้วนะที่ไหนใครรับฝนอยู่บ้างฟังอยู่
ก็แจ้งข่าวบ้างก็ได้นะจะได้รับทราบทั่วกันลำลูกกาไม่รู้ตกหรือเปล่าวันนี้ก็มีแล้วแหละนะมีหลายท่านแล้วเข้ามาแปะนันทิการเข้ามาแล้วน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสมศรีลักษณะวิราชก็นำกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสุมาลักษมีดวงสมสาก็กราบเจ้าค่ะแล้วก็มณีแสงจันทร์ก็มาถึงแล้วพระครูจันทปัญโยภาสวิมาถึงแล้วสาธุสาธุเจริญทองเล็กอยู่หนูสิงห์วันหายไปนานแล้วนะก็มาแล้ววันนี้พระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวเกาะรุ่งปากพนังนี่มาก่อนใครเลยนัมเบอร์วันเลยวันนี้นะชนะเลิศเดี๋ยวให้รางวัล นะก็วันนี้ก็ช่วงเช้าก็ไปเป็นประธานรับผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแต่มาจัดพิธีถวายผ้าป่าที่วัดนี่แหละที่อาคารพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ก็ได้รับทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาพยาบาลศึกษาแพทย์ไปก็300,000กว่าบาทขออนุโมทนาอันนี้ทำในนามของสมาคมศิษย์เก่านะทำในนามของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชส่วนภาคบ่าย4 โมงเศษก็ไปแสดงพระธรรมเทศนาในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพลเรือเอกหม่อมเจ้าปุษานสวัสดิวัตรที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามก็วันนี้เป็นวันสวดสุดท้ายแล้วก็พรุ่งนี้ก็พระราชทานเพลิงศพที่วัดเทพศิรินทราวาสพลเรือเอกหม่อมเจ้าปุษานสวัสดิวัตรนั้นทรงจบการศึกษาทางด้านการแพทย์แล้วก็เป็นผู้ที่เป็นต้นคิดต้นธรรมต้นนำการตรวจด้วยอันตราซาวมาใช้ในประเทศไทยเป็นคนแรกทำให้สมัยนี้ก็เป็นที่นิยมกันเรียกว่าท่านจุดประกายให้ความคิดทำให้คนไทยปลอดภัยขึ้นเยอะนะเรื่องนี้ใช้ไปทั่วประเทศเดี๋ยวนี้วันนี้พรุ่งนี้ก็พระราชทานเพลิงศพก็เวลา17 นาฬิกาที่วัดเทพศิรินทราวาสเมนหลวงนะเป็นเมนหลวงท่านสาธุชนทั้งหลายก็มาเข้ารายการธรรมะรายการธรรมะมีอะไรบ้างตอนนี้วันนี้จะมาว่าถึงเรื่องพัพพสูตรและอาวรณตาสูตร2 สูตรชื่อสูตรไม่เหมือนกันแต่ว่าเนื้อหาก็ละไมคล้ายคลึงกันแต่จุดจบจะเหมือนกันคิดอย่างไรบ้างโยมใครที่ทำอะไรและประสบความสำเร็จหรือประสบความล้มเหลวเพราะบางครั้งบางท่านบางคนนั้น
ดูแล้วก็น่าเห็นใจนะทำอะไรก็ล้มเหลวไปทุกครั้งไปทุกเรื่องไปตั้งใจทำอย่างจังเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าผลปรากฏว่าเฟลล้มลงอีกธุรกิจใหญ่น้อยก็ล้มลงเรื่องคิดอื่นใดก็คิดดูท่าทางว่าคิดดีแต่ว่าพอลงมือทำแล้วมันไปไม่ได้มันล้มลงมันเข้าไม่ถึงนะเข้าไม่ถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องธรรมะเนี่ยการที่เราจะเข้าไปหาธรรมะเนี่ยคิดแล้วคิดอีกว่าจะเข้าไปหาธรรมะเนี่ยไปสักทีไปวัดสักทีแล้วโอ้ยกลับออกมานานลิบเลยกว่าจะได้ไปอีกเนี่ยมันกลับมาเกิดความรู้สึกว่ามันแค่นั้นแหละมันไปก็แค่นั้นแหละนะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้นะทำไปทำมาก็เข้าข้างตัวเองว่าเฮ้ยเรารักษาศีลเราก็อยู่ที่บ้านก็ได้นะไม่ต้องไปรับศีลก็รักษาศีลได้วะซึ่งจะทำได้มันก็ดีแต่ว่ามันทำได้หรือเปล่านะมันไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็ไม่รู้สึกเกรงใจถ้าหากว่าเราไม่รับศีลมาจากพระนี่รับศีลจากพระแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอาไปรักษากันหมดนะบางคนก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันแหละหรือส่วนมากเพราะไม่ได้ตั้งใจจริงจังขาดความตั้งใจนะพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าคนที่จะไม่เข้าถึงเนี่ยคนที่ไม่สามารถเข้าถึงธรรมได้แต่ธรรมนี่มันหมายถึงทุกอย่างนะการทำมาหากินก็ทำแต่ทำให้มันถูกให้มันถูกต้องให้มันมีเหตุผลแล้วก็เป็นธรรมดังนั้นแหละการอยู่ครองเรือนถ้าก็อยู่ครองเรือนอย่างถูกต้องดีงามมันก็เป็นธรรมคราวาสธรรมก็มีอยู่เรื่องของอัปจายนะธรรมความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนนี่เจตถาปจายนะธรรมนี่มันก็เป็นธรรมว่าเราได้ทำหรือเปล่าเราทำเป็นประจำหรือว่าทำสักทีแล้วรอไปอีก10ปีจึงจะได้ทำอีกอย่างนั้นมันไม่สำเร็จนะถ้าสิ่งเหล่านี้นี่บางครั้งบางทีมันก็มีปัญหาอุปสรรคเรียกว่าเครื่องกีดขวางมีเครื่องกีดขวางจนเราก้าวขึ้นไม่ได้ทำให้เป็นอุปสรรคอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคนที่ทำอะไรได้ดิบได้ดีประสบความสำเร็จทุกเรื่องเนี่ยเพราะคนเหล่านั้นเขามีความพร้อมนะก็เรียกว่าไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคไม่มีเครื่องกีดกั้นไม่มีอะไรขวางลงมือทำแล้วก็ได้ในพระพสูตรนั้นบอกว่าคนที่ไม่ประสบความสำเร็จนั้นประการที่หนึ่งมีกรรมมีกรรมเป็นผู้มีกรรมกรรมทำให้สำเร็จไม่ได้กรรมนี้มันกรรมเก่ากรรมใหม่นะถ้ากรรมใหม่เป็นกรรมที่เราทำไม่ดีไม่ถูกต้องเหมือนกับไปวัดแล้ว
รับศีลแล้วแต่ว่าเวลากลับจากวัดก็ไม่เอาศีลมาปฏิบัติแล้วก็ศีลก็ไม่รักษาและให้นะลงมือทำอะไรลงทุนไปด้วยไม่ใช่ลงมืออย่างเดียวแต่พอทำเสร็จปรากฏว่าเจ๊งไปไม่รอดเพราะมีกรรมที่ทำไม่ดีทำไม่ถูกไม่ทำตามแผนไม่ทำตามมาตรการไม่ทำตามวิธีการก็ไปไม่รอดอาตมานี่ก็มีกรรมเหมือนกันนะปลูกต้นไม้ปลูกต้นทุเรียนปลูกต้นเงาะที่วัดราชานี่แหละปรากฏว่าตายหมดเหลืออย่างละต้นสองต้นมันก็เพราะกรรมมันก็กรรมอะไรเราไม่ได้ไปเดินดูแลตรวจรถน้ำอะไรต่างๆเนี่ยดูวันนี้ดูสดใสดีพอไปพรุ่งนี้เอาหมดแล้วใบหล่นหมดแล้วมาหมดแล้วก็มีแต่เหี่ยวเฉาตายเนี่ยก็มีกรรมกันนะคนที่เขาทำสวนอย่างนี้เขาก็ลงมือทำแล้วก็ดูแลรดน้ำพรวนดินดูแลมันโตสวยงามหรือว่ามันเหี่ยวเป็นยังไงลักษณะทำนองนี้นะถ้าอื่นก็เหมือนกันแหละท่านทั้งหลายในภาคนั้นก็ต้องเชื่อเขาเอาอกเอาใจเขาให้มันดีแต่ให้มันถูกต้องตามธรรมแล้วเขาก็จะเจริญได้นะเรียกว่าเราต้องเข้าถึงธรรมประการที่สองอุปสรรคคือต้องแสดงไว้ว่าประกอบด้วยความเป็นผู้มีกิเลสเป็นเครื่องกั้นกิเลสมาเป็นตัวกั้นบางทีกิเลสตัวเกียจคร้านนะโกสัจฉะความเกียจคร้านเลซี่ very lazy เกียจคร้านทำงานด้านไหนก็ไม่เจริญก้าวหน้านะเข้าไม่ถึงธรรมเข้าไม่ถึงงานเข้าไม่ถึงแนวทางแห่งความสำเร็จเพราะมีกิเลสเป็นเครื่องกั้นทำให้อึดอัดทักช้าเยินเย้อมันไม่พาไปสู่ความสำเร็จนะนั่นก็เป็นประการที่สองประการที่สามตรงนี้ชัดเลยบอกว่าบุคคลผู้นั้นมีวิบากเป็นเครื่องกั้นวิบากนั้นก็คือผลของกรรมที่เราทำมาแล้วนะกี่ภพกี่ชาติแล้วก็ไม่รู้มันมากั้นแต่ว่ากรรมในอดีตชาตินั้นถ้าเราทำปัจจุบันให้เข้มข้นขึ้นกรรมอดีตชาติก็ไม่สามารถที่จะมาขวางกั้นได้ก็ต้องเปิดโอกาสให้ปัจจุบันก่อนข้อนี้ท่านอุปมาเหมือนกับวัวในขูงนะต้อนคนเลี้ยงวัวก็ต้อนไปขังไว้ในคอกเดียวกันนะทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กตัวน้อยตัวอ้วนตัวผอมโคเป็น10ตัว20ตัวอย่างนี้ไปอยู่ในคอกเดียวกันเวลาเปิดประตูคอกถามว่าสัตว์ตัวไหนจะออกก่อนตัวคอถึกตัวมีกำลังดีหรือว่าตัวคอตัวเมียได้รับเกียรติก่อนหรือว่าลูกคอได้รับเกียรติก่อนให้ออกก่อนจากคอกตัวไหนล่ะโยมคำตอบที่ได้ก็คือคอตัวที่อยู่ใกล้ประตูนะคออยู่ใกล้ประตูมันออกก่อนออกจากคอกก่อนพอเปิดปั๊บก็
แทรกกันนะอยากจะออกจากคอกเหมือนกันแต่ตัวที่อยู่ใกล้ประตูออกก่อนคออยู่ใกล้ประตูนั่นจะเป็นคอตัวเล็กคอตัวใหญ่คอตัวเมียตัวผู้คอตัวผอมตัวอ้วนไม่รู้แหละแต่ถ้าอยู่ที่ประตูนั่นก็ต้องออกก่อนถ้าไม่ออกก่อนก็คาประตูอยู่นั่นแหละเพื่อนออกไม่ได้ตัววิบากนี่ก็เหมือนกันแหละนะคล้ายมือคล้ายคลึงกันถ้าเราสร้างกุศลกรรมไว้ดีในปัจจุบันเนี่ยเต็มที่นะไอ้กรรมเก่าที่มันอยู่ลึกๆมันออกไม่ได้มันมาให้ผลไม่ได้ไม่มีโอกาสหรอกแต่ถ้าเราเปิดช่องทำกรรมชั่วหยาบเข้าไปด้วยมาเราเปิดช่องให้เขาเปิดประตูเปิดรั้วให้เขาเนี่ยวัวอาจจะไม่ออกทางประตูไปออกข้างประตูตรงไหนก็ได้เพื่อให้ได้ออกไปก่อนไปหาหญ้ากินก่อนลักษณะของกรรมก็จะเป็นเช่นนั้นนะกรรมให้ผลเป็นเช่นนั้นแต่ว่าในตรงนี้นี่พระพุทธองค์ทรงบอกว่าวิบากเป็นเครื่องกั้นก็หมายความว่าเราปัจจุบันเลยไม่ได้ทำอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันแล้วกรรมเก่ามาเป็นตัวขัดขวางไม่ให้ลุยไปข้างหน้าได้เข้าไม่ถึงธรรมะเข้าไม่ถึงความสำเร็จเข้าไม่ถึงความดีอันนั้นก็เป็นข้อที่4ข้อที่3นะข้อที่3พอข้อที่4เหตุผลที่4พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าคนที่เข้าไม่ถึงธรรมเนี่ยเกิดจากความไม่มีศรัทธาเพราะไม่มีศรัทธามันจึงท้อแท้ถดถอยจิตใจมาคิดถึงว่าสมมติว่าจะปฏิบัติธรรมนะพอคิดว่าจะตั้งใจปฏิบัติธรรมเอาว่ากันเต็มๆเลยตั้งใจจะฝึกสมาธิเอาไว้ได้วันละ30นาทีตั้งใจว่าอย่างนั้นแต่ได้แต่ตั้งใจศรัทธาในสมาธิมันยังไม่มีจะเห็นเพื่อนทำก็เอานะอยากจะทำกับเขาบ้างพอศรัทธาไม่มีนี่นั่งไปก็หงุดหงิดไปนั่งไปก็ฟุ้งซ่านไปคิดถึงนอนคิดถึงนี้คิดถึงนั้นจิตกระสับกระส่ายไปหายไปเลยนะไม่ได้อยู่กับที่กับทางเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังนะต้องปลูกศรัทธาให้แน่นจะไปให้บรรลุเป้าหมายบรรลุถึงธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาได้เห็นคนอื่นก็สบายเราอยากจะสบายบ้างเนี่ยเราต้องปลูกศรัทธาให้เต็มเปี่ยมและรดน้ำศรัทธาให้ใบสดเขียวนะมีใบแก่ใบอ่อนขึ้นมาตามลำดับพรึบพรับพรึบพรับมาต้นศรัทธาก็โตขึ้นอย่างนี้ไปถึงเร็วนะถึงทำเร็วประการที่ห้าคนที่ไม่ประสบความสำเร็จนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าไม่มีฉันทะฉันทะนี่แปลว่าความรักถ้ากามฉันทะก็รักในกามถ้าธรรมฉันทะก็รักในธรรม
ก็ปิตะปิตุฉันทะก็รักในบิดามาตุฉันทะก็รักในมารดายาติฉันทะก็รักในญาตินี่ธรรมฉันทะนี่ก็รักในธรรมถ้ามีความรักในธรรมนี่ให้สำเร็จได้คนได้มีไม่มีความรักนี่ไปได้ยากถึงได้ยากนะไปถึงได้ยากถึงจะปฏิบัติธรรมปฏิบัติลุ่มๆดอนๆปฏิบัติเข้าๆออกๆผีเข้าผีออกวันนี้เห็นเพื่อนเขาประสบความสำเร็จดีเราจะเอาบ้างพอได้แต่จะอยู่ตรงนั้นไม่ลงมือทำสักทีแล้วสุดท้ายก็คืออะไรสุดท้ายก็ที่ข้อสุดท้ายข้อที่6นี่บอกว่าไม่มีปัญญาหรือปัญญาสามทุบปัญญาทุบปัญญาทุบปัญโยผู้มีปัญญาสามก็เสียหายหลายอย่างอ่ะพอมีปัญญาสามแล้วมันก็พลาดพลั้งหมดแหละนะพลาดไปหมดทำอะไรก็ผิดไปหมดซึ่งมันตรงกันข้ามนะตรงกันข้ามคนที่ประสบความสำเร็จผู้ที่ประสบความสำเร็จนี่เขาไม่มีกรรมมากีดกั้นแต่ว่ามีกรรมมาสนับสนุนสิ่งที่ทำมันสนับสนุนให้สำเร็จแล้วเขาก็มีความอะไรความผุดพองไม่มีกิเลสมันเครื่องกั้นมีจิตใจผุดพองวงใสชอบที่จะทำตามที่ตนตั้งเป้าหมายไว้ไม่พลาดไม่คลาดเคลื่อนไม่เอากิเลสมาขวางประการที่สามวิบากก็มาทำขวางไม่ได้วิบากกรรมที่ว่ามาขวางไม่ได้เพราะเราปิดประตูไม่ให้ปิดประตูไม่ให้วิบากแห่งความชั่วร้ายนั่นมันมาขวางเราแต่วิบากที่ดีมันผสมกับกลมกลืนกันได้นะมันผสมกันได้ทำให้พลังเก่าก็ดีพลังใหม่ก็ดีมันไปได้เร็วนะเนี่ยเพราะว่าวิบากมาช่วยด้วยนะกรรมวิปาโกนี่มีศรัทธาหนักแน่นเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวแล้วก็มีฉันทะความรักในสิ่งที่ทำแล้วก็ทุ่มเทชีวิตจิตใจได้พร้อมด้วยมีปัญญามีปัญหาขัดขวางอะไรใช้ปัญญาแก้ปัญญาไม่ใช่ก็มีไว้เพื่อแกงกินปัญญามีไว้แก้ปัญหาทุกคนมีปัญญาแต่คนที่แก้ปัญหาไม่ฉลาดก็คือโง่นะบางทีเอาอะไรความโมโหโกรธามาแก้ปัญหาบางทีเอาปากร้ายมาแก้ปัญหาบางทีก็เอาใจร้ายมาแก้ปัญหากลายเป็นว่าสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นเราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเรื่อยๆแหละเรื่องอย่างนี้นะถ้าคนไม่ใช้ปัญญาแก้ปัญหาก็พระพุทธเจ้าก็บอกแล้วแหละนะเขาก็อาจจะรู้แต่ว่าพอไม่ได้ฝึกจิตไว้ก็เลยเข้าไม่ถึงธรรมเพราะฉะนั้นพยายามเข้าให้ถึงธรรมนะอีกอย่างหนึ่งผู้ไม่ควรเข้าถึงธรรมนี่พระพุทธองค์แสดงไว้อีกสูตรหนึ่งนะ
อีกสูตรหนึ่งก็คืออาวรณตาสูตรว่าด้วยพวกควรไม่ควรจะเข้าถึงธรรมตัวข้อนี้ว่าอย่างไรบ้างอันนี้อุปสรรคใหญ่โตเลยนะอุปสรรคใหญ่โตเลยบรรลุธรรมไม่ได้เลยนะประการที่หนึ่งผู้ฆ่ามารดาจบชีวิตจบเลยผู้ฆ่ามารดาเนี่ยอยู่ปัจจุบันก็ไม่เจริญก้าวหน้ามีแต่จะบ่ายหน้าไปหาคุกหาตารางไม่อย่างนั้นก็โดนสังคมลงโทษบ้างอะไรบ้างตัวเองไปเศร้าอยู่บ้างได้สติขึ้นมาก็หมดสภาพเลยผู้ฆ่ามารดาผู้ฆ่าบิดาผู้ฆ่าพระอรหันต์ฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าบิดาก็ชัดอยู่แล้วผู้ฆ่าพระอรหันต์ทีนี้พระอรหันต์อยู่ที่ไหนใครเป็นพระอรหันต์คนธรรมดาก็ไม่รู้ว่าใครคือพระอรหันต์นอกจากพระอรหันต์ด้วยกันท่านจะรู้ว่านั่นคือพระอรหันต์ฆ่าพระอรหันต์นี่เป็นคนที่เป็นบาปหนักฆ่ามารดาก็เป็นบาปหนักฆ่าบิดาก็เป็นบาปหนักก็จึงไม่ควรเข้าถึงธรรมหรือเข้าถึงธรรมไม่ได้หรอกองกลุ่มที่สามก็คือผู้ยังพระโลหิตของพระตถาคตให้หอกขึ้นด้วยจิตคิดประทุษร้ายคือให้ช้ำเลือดเหมือนที่พระเทวทัตกลิ้งหินใส่พระพุทธเจ้านะแต่ว่าหินก็กลิ้งเบี่ยงไปทางอื่นจะว่าไม่ระคายเคืองก็ไม่ได้นะพอหินมันไปกระทบหินแล้วก็มันแตกสะเก็ดหินกระเด็นไปถูกพระชงห่อเลือดช้ำเลือดนะหน่อยหนึ่งเรื่องนี้หมอชีวกเป็นหมอผู้ดูแลรักษาทำเป็นยาเขาเรียกยาโปะสมุนไพรเสร็จแล้วหมอออกไปนอกเมืองกลับไม่ทันกลับมาแกะยาออกไม่ทันโอ้ยทุกข์หนักแล้วหมอไม่รู้จะทำอย่างไรแต่พระพุทธองค์ก็รู้ทรงทราบแล้วว่ายานี้มันต้องออกเวลานี้เพราะฉะนั้นหมอชีวกมาไม่ทันเข้าเมืองไม่ได้นะในสมัยนั้นนะเมื่อมาไม่ทันก็เข้าเมืองไม่ได้เมื่อเขาปิดประตูเมืองแล้วก็เป็นปิดกันอย่างเมืองราชคฤห์นี่ภูเขาล้อมเบญจคีรีห้อมล้อมภูเขาอิสิคิลิภูเขาเวภาระภูเขาเวปัลละภูเขาคิดจะกูดภูเขาอะไรอีกลูกหนึ่งปันละวะใครไปเดี๋ยวนี้ก็ยังเห็นภาพเห็นทางเข้าว่าเวลานั่งรถจากพุทธกยาไปเมืองราชคฤห์นี่ก็ต้องผ่านช่องแคบภูเขาขึ้นไปจะไม่แคบนักหรอกเป็นถนนหนทางกว้างแต่ว่าเป็นช่องเลยข้างซ้ายขวาก็เห็นรั้วกำแพงหินยังมีอยู่หรือว่าเขาจะสร้างขึ้นทีหลังก็ไม่ทราบนะแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายประชาชนทั้งหลายก็ต้องเข้าทางนั้นนะทางออกมันโน่นไปทางเวฬุวัน
ก็มีอีกสักทางหนึ่งนะทางไปอีกทางหนึ่งก็มองไปไกลแต่ไม่มีใครใช้บริการก็เลยไม่เห็นเลยทางด้านหลังภูเขาคิดจะกูดไปนะก็มีตรงนั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องของเมืองราชคฤห์นะแต่ว่าที่พูดถึงนี่หมายถึงว่าใครเข้าไปตรงนั้นแล้วก็ได้เห็นอะไรจะเริ่มมาจากที่ว่าพระเทวทัตกลิ้งหินใส่พระพุทธเจ้าแล้วหมอชีวกก็พอกยาไว้ที่แผลแล้วออกไปนอกเมืองแล้วก็พอจะกลับมานี่ปรากฏว่ามาไม่ทันก็ปิดประตูเมืองเข้าไม่ได้ต้องรอพรุ่งนี้นู่นแหละระเบียบของคนอินเดียนะไม่ธรรมดานะพระเจ้าประเสริฐที่กศลจะกลับเข้าเสด็จกลับเข้าเมืองก็ยังเข้าไม่ได้รปภ.ไม่เปิดประตูให้เข้าและดูเหมือนเขาจะทำกันจนถึงปัจจุบันเนี่ยรปภ.หรือนักการอะไรต่างๆเนี่ยที่ดูแลอาคารเนี่ยนะเคยเห็นไม่เคยโดนแต่เคยเห็นไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย BHU นี่บานารัสฮินดูยูนิเวอร์ซิตี้นี่นักการของเขาเด็ดขาดโยมตรงไปตรงมาจริงๆถ้าสมมุติว่าหมดเวลาปั๊บอาจารย์ยังสอนไม่จบไม่ยอมออกรปภ.ล็อกประตูเลยเดินไปบอกก่อนว่าหมดเวลาแล้วเลิกเรียนได้แล้วหมดเวลาแล้วแต่ว่าอาจารย์ยังนั่งสอนเฉยเขาล็อกประตูเลยเป็นหน้าที่ของเขาเขารับผิดชอบทำตามหน้าที่อาจารย์ต้องออกนะถ้าไม่ออกก็ติดห้องอยู่นั่นแหละนี่เมื่อพ.ศ. 2536-37นี่นะแต่มาถึงวันนี้ไม่ทราบ2536-537นะอยู่ที่พาราณสีอยู่ในบานารัสฮินดูยูนิเวอร์ซิตี้เอามาถึงข้อที่3แล้วข้อที่4ผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกันผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกันหวังประโยชน์หวังลาภหวังประโยชน์อันนี้ก็เป็นโทษมหันต์นะเข้าถึงธรรมไม่ได้นะเป็นผู้ที่ไม่ควรเข้าถึงธรรมเลยนะประการสุดท้ายก็คืออะไรเป็นผู้มีปัญญาสามใบ้บ้าน้ำลายนี่พอสุดท้ายก็เป็นใบ้บ้างเป็นบ้าน้ำลายบ้างบ้าน้ำลายคือพูดมากจนกระทั่งว่าคุมตัวเองไม่ได้นะเพี้ยนไปเลยจริงๆแล้วเขาก็น่าสงสารอยู่แหละนะเขาไม่น่าจะเป็นน่าจะเป็นเหมือนมนุษย์ปกติแต่เขาเป็นไม่ได้ก็คงสืบเนื่องมาจากบาปกรรมข้างต้นนั่นแหละนะคนฆ่าแม่ก็เพี้ยนหมดแล้วก็ฆ่าพ่อก็ฆ่าเคียนเพี้ยนหมดแล้วไปฆ่าพระอีกเราไม่รู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์หรอกพระอรหันต์เป็นพระเท่านั้นแต่ถ้าเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันสกทาคามีอนาคามีเป็นฆราวาสก็ได้นะแล้วพระพุทธองค์ก็นับให้เป็นสงฆ์เป็นสาวกสังโฆเป็นสาวกสงฆ์เป็นสงฆ์โดยธรรมนั่นก็คือหมดโอกาสกันปิดประตู
แห่งความเจริญปิดประตูแห่งความสำเร็จแก่ตนโดยประการทั้งปวงนะใครทำกรรมหกอย่างนี้ก็ไปเนี่ยซึ่งทรงแสดงว่าที่ว่ามานั้นคือผู้ไม่ควรเข้าถึงธรรมะทีนี้ผู้ที่ควรเข้าถึงธรรมะเป็นยังไงอ่ะพระสูตรนี้ก็คือว่าก็ตรงกันข้ามนะไม่ฆ่ามารดาแต่บำรุงมารดาไม่ฆ่าบิดาบำรุงบิดาไม่ฆ่าพระอรหันต์ก็รบนอบนอบบำรุงพระอรหันต์ไม่เป็นผู้ทำร้ายพระตถาคตเจ้าแต่เป็นผู้ยกย่องเชิดชูพระตถาคตเจ้าด้วยวิธีการสั่งสางที่เป็นไปเพื่อความยกย่องเชิดชูนะแล้วก็ไปถึงว่าไม่ทำลายสงฆ์ไม่ทำลายหมู่คณะไม่สร้างความแตกแยกให้ขึ้นเกิดขึ้นในชาติในชนชาติคนสร้างความแตกแยกในชนชาตินี่บาปมากนะผู้ทำพระสงฆ์ให้แตกแยกกันก็บาปมากที่ทำด้วยปรารภเหตุหวังให้แตกแยกนะผู้ไม่หวังให้แตกแยกทำอะไรบางอย่างหวังดีแต่ผลออกมาไม่ดีตามที่คิดก็อาจจะเป็นได้แต่ไม่ใช่ผู้เจตนาทำชั่วทำร้ายนะแล้วก็มีปัญญาไม่บ้าไม่ใบ้ไม่บ้าน้ำลายอันนี้ทรงสรุปว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลแม้ฟังพระสัทธรรมอยู่ก็เป็นผู้ควรเพื่อจะก้าวลงสู่ความแน่นอนความเห็นชอบในกุศลธรรมทั้งหลายความเห็นชอบในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายก็สองสูตรก็เป็นก็ประมาณสัก10ข้อนะมันซ้ำกันบ้าง2ข้อก็เราก็นึกดูให้ดีนะนึกดูให้ดีว่าเราจะทำดีไม่ดีทำอะไรดีเป็นอย่างไรนะแล้วก็เมื่อมุ่งจะเข้าถึงธรรมก็ดำเนินไปตามที่ว่ามานี้นะเราตามที่ว่ามาคืออะไรอ่ะในสูตรที่หนึ่งก็ว่าด้วยเรื่องกรรมไม่กีดกันแล้ววิบากไม่กีดกันแล้วไม่เอากิเลสมาขวางแล้วประกอบด้วยความเป็นผู้มีวิบากไม่ประกอบนะมาด้วยความเป็นผู้มีกรรมเก่ามาขวางเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นมีฉันทะความพอใจแล้วก็มีปัญญาในการที่จะเข้าถึงพระสูตรที่สองนี่ว่าในเรื่องเว้นจากการฆ่ามารดาบิดาได้แล้วก็ไม่ฆ่ามารดาไม่ฆ่าบิดาไม่ฆ่าพระอรหันต์ไม่เป็นผู้ทำพระพุทธเจ้าให้ข้อพระโลหิตไม่ทำลายสงฆ์ไม่แล้วก็มีปัญญาไม่บ้าไม่ใบ้เนี่ยก็หลายข้อเราก็หลอดภัยอยู่แล้วแหละพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องอยู่แล้วแต่ว่าคนไม่ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตแล้วคนทำลายพระพุทธรูปล่ะด้วยเจตนาร้ายนี่เป็นไงอ่ะลองคิดดูท่านสาธุชนทั้งหลายเขาเหล่านั้นเขาจะรอดไหมเขาจะเจริญก้าวหน้าไหมเขาจะเป็นไปอย่างไรนะ
ก็ฝากไว้นะฝากไว้ในพระสูตรก็จบไว้เท่านี้นะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะร่วมส่งเสริมสนับสนุนตั้งกองบุญหนุนกองธรรมกับรายการพุทธานุภาพก็เชิญได้นะโอนปัจจัยเข้าไปที่ธนาคารกรุงไทยนะเลขที่บัญชี0700260870 0700260870โยมสามารถที่จะร่วมบุญร่วมกุศลกันได้นะทีนี้ก็ตามไปดูว่ามีใครบ้างอ่ะแปะนันทิกาแล้วมกโคน่าโมเมบอกว่ากราบนมัสการสาธุที่ลำลูกกาวันนี้ฝนไม่ตกเจ้าค่ะอ๋อเป็นงั้นไปคุณสุนทรเจนสาธุเจเจบูมาสาธุวันนี้อะไรวันคู่อ่านได้หลายอย่างนะเขียนมาอย่างนี้วันคู่ก็ได้กราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าวันกุระงับการใช้งานอะไรอ่ะไม่มีแบนนะเจเจบูมาบอกว่าน้อมกราบนมัสน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินายจริงใจสาธุเจริญอยู่หนูสิงห์บอกว่าน้อมกราบนมัสการเจ้าค่ะนายจริงใจก็บอกว่าน้อมกราบสาธุครับสาธุสาธุทีนี้ก็มาสมศรีบุญอินคุณครูพิจิตรนนท์สาธุชูชาติซึ่งจิตเจริญสาธุสมศรีบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุชูชาติก็บอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุจารุชาบุญอินเอาสาธุเฉลิมชัย AS กราบถวายความเคารพอย่างสูงครับเอาสาธุจตนาทุ่งอำเภอเมืองชุมพรพีเคสุภัทรปัญญาคุณพระครูสุภัทรปัญญาคุณนะสาธุสาธุลีลาวดีดอกสร้อยสาธุแสนดีเทอำรุ่งสาธุสฤทธิ์พงเทศบำรุงสาธุลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าน้องกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสฤทธิ์พงศ์ก็บอกว่าสาธุครับพระอาจารย์กระแสเพชรหนุนสาธุสาธุกระแสบอกว่าน้อมกราบนมัสการท่านเจ้าคุณพระอาจารย์สาธุป้าจ่ายจินดานี่มาจากพังงาน้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าสาธุกิมเอ็นบุญท่านห้วยขวางนะสาธุสาธุออนออนอ่านว่าออนแล้วกันนะ A U O N ออนออนก็มาก็สาธุนะถ้าผิดขออภัยด้วยกิมเอ็นบุญท่านบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะต้องอ่านให้ครบชนเอเฉลิมชนก็บอกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ครับสาธุนะสุดารัตน์ชำนาญคำแม่ครัวสาธุสาธุเล็กวังบุรพานุโกนแก้วสุขสาธุว่าไงบ้างอันเนี้ยกราบสาธุครับว่างั้นแล้วก็น้องชัยวัฒน์ทิพมนว่ายังไงน้อมกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับสาธุสาธุสาธุขอรับอ้าวสาธุสุวรรณสามปิ่นนาคโอ้
วันนี้ฟังธรรมะธรรมโมด้วยนะสุวรรณสามนี่นะหรือไปเช็คมาจากที่ไหนเนี่ยท่านพระครูโสพลอะไรเนี่ยศาสนกิจโน่นวัดชุมแสงวัดชุมแสงก็อยู่โน่นนะสวีชุมพรสุนันทาเกศรบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะสองสายราชโคตรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุพิชานคงเพชรกราบนมัสการครับสาธุปราณีมานจิตสาธุลัคกี้จังสาธุอ้าวหมดพอดีนะหมดตรงนี้พอดีแล้วก็หมดเวลาพอดีก็อย่าลืมนะพรุ่งนี้มะรืนนี้หยุดวันเสาร์อาทิตย์พบกันใหม่วันจันทร์แต่ก่อนที่จะไปพบกันก็บัญชีก็0700260870นะเพื่ออุปถัมภ์บำรุงกองบุญหนุนกองธรรมรายการพุทธานุภาพนะแล้วก็อย่าลืมคิดถึงเพื่อนพ้องน้องพี่เชียงรายด้วยนะใครที่พอมีกำลังก็ช่วยกันวันนี้ขอสวัสดี